ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ลิมซีเคชันแนลกันอีกแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่ในพิกเซลเซอร์ไวท์กันในพาร์ทที่3แล้วนะครับในพาร์ทนี้เนี่ยโอ้มีบอสด้วยเห็นมั้ยครับไม่บอสลุงหนวดอุ้ยบอสลุงหนวดเลือด 2,000 ครับลุงหนวดยาเดอร์แต่ผมเก็บเลเวลมาพอสมควรครับผมไม่ต้องกลัวนะบอสลุงหนวดก็มานี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้มันโจมตีแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยบอสลุงหนวดเนี่ยเออสลามลุงหนวดโอ้ยแรงว่ะเพื่อนฆ่ามันเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อนไหวอ่ะป้าเพื่อนไหวอ่ะป้าไปโอ้โหมากันอย่างเยอะโอ้โหไม่เอาครับไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาเด้อสลามมากันอย่างเยอะครับผมไม่รู้ว่ามาทำอะไรกันโอ้โหทีละ20กว่าเลยเหรอเราต้องระวังดีๆแล้วครับรักษาระยะห่างระยะห่างแล้วมันมีไอ้นี่ด้วยครับมันมีลูกน้องนะลูกน้องนี่คือแบบว่าอุปสรรคมากเพราะว่าอุ๊ยโหรอดีเลย์สแลชก่อนดีกว่าครับผมอย่างนั้นอุ๊ยตายเลยโอ้ my god อยู่รอดมาวันที่10ครับในสุดก็ตายฮะโอ้โเสียใจจริงๆโรยมาในรอบนี้นะครับเราจะมาอัปเกรดนะครับไฟให้วิสาดเรานิดนึงนะอัปเกรดเลเวลอัพเลยครับดาเมจตอนนี้19 23 27 31แล้วครับดาเมจต่อฮิตนะไปได้อีกครับผมโอ้โหเป็นแรง8ครับดาเมจต่อฮิต35นะครับแล้วก็เลือด67ครับโหดแน่ๆรอบนี้โอเคมาถึงก็เหมือนเดิมนะครับตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ทำการขุดหินไปก่อนนะครับนี่เนี่ยดาเมจดอก31ครับโอ้โห2ทีตายนะสบายแล้วครับผมบอกเลยว่าชิวๆนะเหมือนเดิมครับเราหาเก็บหินให้ครบ30ก้อนนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วโอเคเรียบร้อยครับ30ก้อนเรียบร้อยแล้วก็คราฟมาเลยแล้วกันนะตั้งไว้ที่เดิมตรงนี้เลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราค่อนข้างที่จะโหดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่น่าจะต้องกลัวอะไรนะครับผมจะเดินไปแถวๆทางเข้าถ้ำนะครับเพื่อตอนเช้าเนี่ยเราจะได้ลงไปขุดถ้ำกันได้เลยนะโอ้ยมอนเตอร์มาแล้วครับยิงไป2ทีก็ตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้สบายเลยครับตีเร็วด้วยแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับเราจะลองแบบตีโดนตัวด้วยนะครับโอ้ทีเดียวตายไปเลยครับเนี่ยอย่างโหดดอก31นะครับใกล้เช้าแล้วนะครับตอนนี้เราก็ยังคงขุดอยู่หน้าถ้ำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเช้าปุ๊บเดี๋ยวเราจะลงไปเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับในการเดินถ้ำนานนะครับในวงเล็บนะครับถ้าเราไม่เจอกล่องนะแต่ถ้าเราเจอกล่องนั่นไงว่าละถ้าเราเจอกล่องเราต้องไปเอากล่องก่อนนะครับกล่องนี่สำคัญมากสำหรับเรานะมาครับโอ้กล่องเหรียญยังเยอะโอเคเอาไปแลกเซเว่นซะหน่อยดีกว่านะครับผมจะทำการอัปเกรดพิกแอคนะครับอุ๊ยอัพมา2เวลครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงเหมือนมีตัวอะไรตีโดนผมอะหรือเปล่าอะเมื่อกี้ไม่มีนะทำไมผมกระเด็นมาก็ไม่รู้โอเคอัปเกรดพิกแอคมา2เวลครับเพื่อให้มันแบบว่าตีเร็วหน่อยนะในการขุดแร่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวแย่นะอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ใกล้จะเย็นแล้วนะครับผมก็ขุดของมาได้จำนวนหนึ่งแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นมาทำการเผาแลกกันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมขุดหินไปสักหน่อยเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวเรามาเผาแลกกันหน่อยครับนี่เผามาเยอะๆเลยนี่ก็เผามาด้วยเผามาให้หมดครับอะไรเผาได้เผามาให้หมดนะเก็บมาก่อนครับแล้วก็ขาเป็นเอ็นวิลนะครับวางไว้ตรงนี้โอเคนี่เราสามารถที่จะอัปเกรดไม้เท้าเราได้แล้วนะครับนี่อุ๊ยทำไมยังอัพไม่ได้อ่ะเฮ้ยอ๋อต้องมี LP ด้วยครับถ้าจะอัพเกรดไม้เท้านะโอ้ตอนนี้ไม้เท้าเราก็โหดแล้วแหละแทบจะไม่ต้องอัพเกรดแล้วนะแค่นี้ก็โหดจัดๆแล้วนะครับผมบอกเลยงั้นสิ่งที่เราจะสร้างอีกอันหนึ่งก็คือนี่ครับอันนี้นะโอเคมาแล้วครับนี่เนี่ยดอก31นี่ยังไงก็ตายครับไม่รอดนะครับผมโหดจัดแต่เราสามารถทำอาหารอะไรได้บ้างครับนี่อ๋อนี่ครับขนมปังครับผมโหกินเพิ่ม46ครับโอเคเพิ่มความหิวหน่อยนะเนี่ย2ทีตายเลยครับเลือดมัน50กว่านะ
เฮ้ยโอ้โหกดเข้าบ้านเจ๊เขาเฉยเรื่องมันแค่50กว่าเองนะครับสำหรับไอ้พวกตัวเมื่อกี้เราสามารถที่จะบิวไอ้นี่ได้ครับเนี่ยมันเป็นทอชใช่ไหมครับมาคาบไว้ตรงนี้อันหนึ่งก็ได้ครับก็ข้างหลังอันหนึ่งนะโอเคบ้านจะได้สว่างสว่างหน่อยครับบริเวณบ้านจะได้สว่างหน่อยนะเพื่อนๆทุกคนเช้าแล้วครับทุกคนโอ้สวัสดีกูดมอร์นิ่งเอเหมือนผมจะทำอะไรนะผมจะทำนี้ใช่ไหมโอเคครับอัปเกรดมาโอ้ยตอนนี้ดาเมจ34ครับตอน1ฮิตนะดูอันติป่ะครับนี่อันติที170ยังแรงเลยครับทุกคนตอนนี้คือแทบจะไม่กลัวใครเฮ้ยมาแล้วครับนินจาของเราต่อไปเราก็แค่ลงถ้ำนะครับแล้วก็ฟาร์มของนะอุ้ยจะดึกแล้วทุกคนผมว่าผมสู้ได้นะอยู่ในถ้ำก็สู้ได้ครับน่าจะโหดอยู่นะผมเนี่ยแล้วมันมืดมากหรือเปล่าวะแล้วมันมืดมากนี่เฮ้ยมืดไม่มากอยู่ครับได้อยู่นะนี่แน่นี่แน่เฮนเดอร์อุ้ยมันมีตัวโดน3ทีด้วยอ่ะหรือว่าเราจะขึ้นไปข้างบนดีวะขึ้นไปข้างบนดีกว่านะครับข้างบนมันจะสว่างกว่านะล่างมืดจัดเลยเผาแร่ครับเผาแร่โอ้ยเผาแร่เยอะเลยเผาแร่มาเยอะเลยครับเก็บมาให้หมดนะตอนนี้เราแทบจะไม่ต้องบิวอะไรแล้วนะหมดแล้วครับไม่ต้องมีอะไรให้บิวแล้วนะอุ้ยอุ้ยตกใจหมดนี่แน่ดอกละ34นะโคตรแรงอันนี้เป็นกระถางเอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับเราสามารถที่จะบิวไว้ได้นะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้ปลูกอะไรนะลองดูก่อนแล้วกันนะครับดูว่ามันเอาไว้ปลูกอะไรนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราสามารถฟาร์มมันได้ครับฟาร์มเป็นอะไรข้าวโพดดีไหมฟาร์มข้าวโพดดีกว่าครับนะปลูกข้าวโพดปลูกโพดสาลีทำได้อีกด้วยนะครับทำสัก3ฟาร์มแล้วกันนะก็เป็นข้าวโพดสัก3อันเลยแล้วกันนะครับโอเคฟาร์มข้าวโพด3อันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นไงเกมทำฟาร์มในสุดก็ได้เล่นเกมทำฟาร์มจนได้นะผมต้องการเนื้อครับอ่ะเนื้อมาหาเราพอดีเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงถ้ำกันต่อนะหลังจากกินเนื้อเสร็จแล้วโอเครอบนี้ผมว่าเราจะต้องอัปเกรดขวานกันบ้างนะครับขาดหินนะเพราะว่าเราต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะตัดไม้นะครับเพื่อสร้างบ้านนะอุ้ยตัวหนูนี่ต้องยิงครับตัวหนูมันวิ่งเร็วจริงๆนะหนูมันมาต้องรีบจัดการนะครับไม่งั้นเราจะโดนรัวๆนะเอ้ยบ้าเฮ้ยนี่ไงเห็นมั้ยมันโดนรัวๆจริงๆด้วยครับไอตัวหนูนี่มันนะโอ้โหเรากําลังอัปเกรดมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วห้ามมาห้ามมาโอเคเราจะอัปเกรดขวานกันก่อนนะครับอัพสัก2เวลเลยแล้วกันนะครับเพื่อทําการฟาร์มไม้นะครับสร้างบ้านกันนิดนึงนะโอ้โหผมหิวจัดๆเลยว่ะทำกับข้าวกินก่อนครับนี่ครับโอ้โหเนื้ออิ่มอิ่มเฮ้ยเอาว่าโตแล้วนะครับโอ้โหเก็บกินได้เรื่อยๆแล้วนะตอนนี้สบายเฮ้ยไอ้นี่มาอีกแล้วไอ้คนป่าเนี่ยมันอันตรายจริงโอเคผมว่าจะบิวเพิ่มนะครับสำหรับแปลงปลูกพืชนะครับใช้หินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาปลูกเพิ่มกันนิดนึงนะครับอันนี้เอาเป็นเหมือนเดิมนะผมจะปลูกแต่ไอ้ข้าวโพดนี่นะครับปลูกแม่งให้หมดเลยข้าวโพดไปดูดิว่าเราสามารถทำอาหารข้าวโพดอะไรได้บ้างครับนี่นะอุ้ยข้าวโพดเดี๋ยวนะโคสาลีมันน่าจะเลี้ยงเรื่องหมูได้นะนี่ครับเราสามารถทำอาหารข้าวโพดได้ครับมีเลยโอ้โห
เนี่ยแค่เรามาปลูกอย่างนี้ก็สบายแล้วครับมีให้กินทั้งวันทั้งคืนเช้าเลยทุกคนโอ้โหผมจะต้องไปเอาสิ่งที่เรียกว่าไหทองคำนี่ไงไหทองคำหีบนี่เองนะครับผมโอ้โหเก็บไม้หมดเลยมันเป็นของเราแล้วตอนนี้นะครับเรามีบุคคลท่านหนึ่งนะครับกำลังวิ่งมาหาเราอยู่นะเป็นอัศวินนะครับผมเขาจะมาในวันที่6นะครับโอ้เอาแล้วใกล้แล้วผมจะได้แก้แค้นในตัวต้นคลิปแล้วครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็จะพาเขา2คนนะครับไปเก็บเวลก่อนแล้วกันนะครับอุ๊ยโดนอีกคนป่ามาเดี๋ยวรอเก็บเวลสักพักก่อนแล้วกันนะครับรอบอสออกวันที่10นะครับอุ๊ยอาหารไอ้หมูเพียบเลยว้าวเอาแล้ววะคุณผู้ชมวันนี้วันที่10แล้วนะครับไจแอนท์สลามโผล่มาแล้วนะครับเลือด 2,000 นะก็เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ผมสู้ได้ว่ะสู้ได้แบบชิวๆเลยนะสู้ได้แบบชิวๆแบบโหดๆอ่ะผมว่าแป๊บเดียวไจแอนท์สลามก็ลงไปนอนนะครับแบบอีซี่เลยนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าผมแก้แค้นแล้วผมจะได้อะไรนะโอ้ยรอลุ้นเลยครับมาแล้วไอ้เจ้าไจแอนท์สลามนี่แหน่เจ็บบ่อต้องโดนอันตีนี่ครับดอก170ครับเดี๋ยวให้เพื่อนเราเก็บเวลไปก่อนครับยืนตีไปอย่างเงี้ยครับชิวๆเหลือ1,200แล้วเนี่ยครับเดียวก็เลือดลดไปเยอะเลยครับมาโดนรออันตีออกมาก่อนครับอันตีไปอีกโอ้ยอีก170ครับเหลือ700แล้วเนี่ยครับอุ้ยมันมีมาข้างหลังว่ะมีสลามมาข้างหลังครับโกงบ่อมีการแบบโผล่มาข้างหลังด้วยมันเหลือ400แล้วนะครับน่าจะแป๊บเดียวตายนะอันตีมาอุ้ยเรียบร้อยครับสลามระเบิดอุ้ยแล้วเงินโอ้ยเงินเด้งโอ้ยยังรวยครับผมโอ้ได้เงินมาเกือบร้อยเลยนะก็แก้แค้นเป็นสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะก็น่าจะมีเท่านี้มั้งนะเพราะว่าอย่างอื่นที่จะให้บิวมันก็ไม่มีแล้วนะครับมันจะมีไอ้นี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูครับอันนี้เป็นเดี๋ยวนะกำแพงนะครับอันนี้เป็นกำแพงนะเดี๋ยวบิวให้ดูเลยแล้วกันพอดีว่ามีของอยู่นะอันนี้บิวเป็นกำแพงนะครับสร้างกำแพงขึ้นมาได้นะแล้วก็อัปเกรดนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น เหมือนกับว่าตัวบินน่ะที่มันบินผ่านกำแพงมาครับก็จะชนกับไอ้เสาไม้นี่นะแล้วก็เสานี้จะมีหนามด้านบนเห็นไหมครับก็จะทำให้ตัวบินเนี่ยโดนระเบิดไปด้วยนะครับส่วนในตัวนี้เป็นโต๊ะเลื่อยไม้นะครับโต๊ะเลื่อยไม้เนี่ยเอาไว้เพื่ออัปเกรดกำแพงนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูเนี่ยเห็นป่ะมันเข้ากำแพงไม่ได้ก็โดนยิงตายครับนี่ครับเราสามารถที่จะสร้างกำแพงไว้2ฝั่งบ้านได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสร้างอันนี้ไว้อันหนึ่งมันก็สร้างกำแพงมาอันหนึ่งครับปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเดินเข้ามาไม่ได้ครับทีนี้เนี่ยเราก็ทำการอัปเกรดนะครับกำแพงนี่ครับผมอัปเกรดนะครับมันก็จะใช้ไม้แผ่นเห็นไหมครับแล้วก็ไม้ธรรมดานะหน้าที่ของเราในการทำก็คือเราจะต้องไปตัดไม้มาเพื่อในการอัปเกรดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะให้กำแพงเราแบบตึงๆนะครับแบบว่าโอ้โหแข็งๆเลยนะครับเนี่ยกำแพงนี่พังไปแล้วนะอยากให้แบบตึงๆแข็งๆเลยนะครับเราก็ต้องอัปสิ่งที่เรียกว่าขวานนะครับนี่อัปมาเลยนะเพื่อที่เราจะตัดไม้เร็วขึ้นนะแล้วเราจะได้มีไม้ไว้อัปเกรดนะครับกับเกรดบ้านนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะลองอัปเกรดดูนะครับสัก1เลเวลนะนี่ครับเลเวลมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น30นะเลือดเห็นไหมแบบประมาณนี้นะครับวิธีการทำนะก็ประมาณนี้ครับทุกคนเพราะว่าผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะก็จะเห็นว่ามอนสเตอร์มันจะอึดขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะโจมตีแรงขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเรามีอาหารแล้วนะครับก็เฉยๆแล้วนะเนี่ยครับก็เก็บเลเวลให้กับเนี่ย
ดิลูกน้องเราฟัน2ทีก็ตายแล้วนะครับ2ที60นะไอตัวแบบว่าวิ่งเร็วๆเนี่ยเลือดมันไม่ถึง50นะครับแต่ว่ามันเลือดเพิ่มเรื่อยๆนะอันพาร์ทนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่อง4ลิม 4K อุ้ยอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันจะมีตัวใหม่มานะครับผมนะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องลิม 4K ของเรานะแล้วเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นคอยติดตามชมครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าทุกคนจุ๊บๆ